ในปัจจุบันนี้นอกจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคของยุโรปแล้วอีกหนึ่งภูมิภาคโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของทะเลจีนใต้ตลอดถึงเขตพื้นที่ภูมิภาคอาเซียนนั้นก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งในปัจจุบันนี้เมียนมาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนที่ถือความบาดโดยทหารสหภาพยุโรปและก็ทหารตะวันตกจากปัญหาหรือว่าประเด็นที่มีการเฮ็ดรัฐประหารโดยทหารพลเอกมินอองไลในช่วงปีที่ผ่านมาจนส่งบ่ได้หายในปัจจุบันสภาพปัญหาความมั่นคงภายในของทางเมียนมาถือว่ากำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากกลุ่มกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยหลายๆกลุ่มที่อาศัยหรือว่ามีฐานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งไทยและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุหายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพของเมียนมาพยายามเหยียดโจมตีกองกำลังเหล่านี้โดยอาศัยการนำใส่เครื่องบินหกขับไล่ทิ่มระเบิดเพื่อทำลายฐานที่ตั้งศูนย์ประชาการของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธบ่ว่าจะเป็นกองกำลังกะเรียงหรือว่ากองกำลังคชินและจากข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยระบุว่าในช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคมปี2022ได้มีการรายงานว่าท่านกองทัพอากาศของเมียนมาเปิดปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ซึ่งมุ่งเป้าในการทำลายฐานที่ตั้งกองกำลังของคชินซึ่งปฏิบัติการการโจมตีดังกล่าวนี้ตามรายงานระบุว่าเป็นการมุ่งเป้าโจมตีคอนเสิร์ตของกองกำลังติดอาวุธคชินซึ่งก็เป็นหนึ่งในกองกำลังที่มีการดำเนินการต่อสู้กับรัฐบาลของเมียนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่มีการเหตุรัฐประหารซึ่งกองกำลังติดอาวุธคชินและก็กะเรียงถือว่าได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกับกองทัพของพม่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพของพม่านั้นต้องการเรียกกำจัดและก็ปราบปรามกลุ่มกองกำลังเหล่านี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องยากในการเหยียสามารถโจมตีหรือว่าจัดการกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธได้แบบเบสเซ็ตเนื่องจากว่าฐานที่ตั้งหรือว่าศูนย์ประชาการของพวกเขาส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในเขตพื้นที่บริเวณแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเช่นในฝั่งของกะเรียงก็จะมีชายแดนติดกับในฝั่งของไทยเหตุให้การโจมตีในหลายๆครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของกองทัพเมียนมามีรายงานจากทางฝั่งของไทยยืนยันว่ามีเครื่องบินหกขับไล่ของกองทัพอากาศเมียนมาบินลุกล่ำเข้ามายังในพื้นที่ของไทยหลายกิโลเมตรบ่ว่าจะเป็นเครื่องบินหกขับไล่หรือว่าเครื่องบินทิ่มระเบิดในแบบต่างๆโดยเฉพาะแมนมิก29ซึ่งในบางครั้งมีการนำใส่ระบบอาวุธในเขตพื้นที่น่านฟ้าของไทยเพื่อบินอ้อมตีวงเพื่อโจมตีฐานที่ตั้งกองกำลังของกะเรียงซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวของทางกองทัพเมียนมาจัดว่าเป็นหนึ่งในความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ก็ตามในปัจจุบันหลังจากที่ทางกองทัพของเมียนมามีการเปิดฉากโจมตีกองกำลังของคชินโดยมุ่งเป้าในการทำลายคอนเสิร์ตของคชินในส่วนประมาณวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคม2022ที่ผ่านมาส่งผลเสียหายในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านมีความวิตกกังวลใจโดยเฉพาะในฝั่งของไทยซึ่งได้มีการประกาศสำหรับแผนปฏิบัติการในการฝึกซ้อมซึ่งจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดในส่งวันที่27ตุลาคมปี2022กองทัพอากาศของไทยมีการรายงานเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการการฝึกซ้อมของฝูงบินหกขับไล่แบบ F-16 ซึ่งตามการรายงานกองทัพอากาศของไทยระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีซึ่งจุดประสงค์ของการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับขีดความสามารถในด้านของการลาดตระเวนการป้องกันตลอดถึงการค้นหาเป้าหมายทางอากาศเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศให้สูงยิ่งขึ้นสำหรับกองทัพของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่มีการฝึกซ้อมเป็นประจำโดยทหารกองทัพของไทยยืนยันว่าขั้นตอนในการฝึกซ้อมดังกล่าวนี่จะซอยเพิ่มประสิทธิภาพและก็ประสบการณ์ในการนำใส่เครื่องบินหกให้กับกองกำลังทางอากาศของไทยซึ่งโปรแกรมในการฝึกซ้อมดังกล่าวนี่ก็จะเริ่มต้นนับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2022เป็นต้นไปซึ่งก็ยังบ่มีกำหนดว่าจะมีการจบภารกิจในการฝึกซ้อมในช่วงวันที่เท่าไรแต่สิ่งดังกล่าวนี่ผู้เชี่ยวชาญภายในของไทยเองเขาประเมินเมืองว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้มีการยกระดับการฝึกซ้อมทางอากาศก็เนื่องจากว่าทหารกองทัพของเมียนมามีการใส่เครื่องบินหกโจมตีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในเขตพื้นที่บริเวณแนวกันชนบริเวณแนวชายแดนซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่เป็นเหตุผลอีกอย่างนึงที่เฮ็ดให้กองทัพของไทยจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับการป้องกันทางอากาศให้มีความทันสมัยและก็อยู่ในสภาพความพร้อมที่สูง
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่คือบินหกขับไล่แบบมิก29ของกองทัพอากาศเมียนมาหลังจากที่มีการโจมตีกลุ่มกองกำลังกะเหรี่ยงส่งบริษัทหายคือบินหกนั้นบินลุกล่ำเข้ามาในเขตพื้นที่ในฝั่งของไทยหลายกิโลเมตรจนถึงขั้นมีการกดปุ่มในการใส่อาวุธในแบบต่างๆซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ก็บ่แม่นเรื่องแปลกที่ทหารกองทัพของไทยจะมีการฝึกซ้อมในการยกระดับการป้องกันทางอากาศของตนเองให้มีความทันสมัยและก็อยู่ในสภาพพร้อมสูงยิ่งขึ้น